สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วที่เก่าเวลาเดิมแต่ไม่อยู่บ้านสองวันไม่อยู่บ้านสองวันก็มาถ่ายให้เอฟซีดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก่อนอื่นก็ต้องมาแถวๆนี้ก่อนเนาะเนี่ยดอกเหลืองๆนี่ก็จะเริ่มแก่แล้วเนาะทุกอย่างก็จะเริ่มแก่อันใหม่ดอกใหม่ก็จะเริ่มมานะมีกระเทียมป่าเดี๋ยวว่างก่อนไม่แน่นะอาทิตย์หน้ายายจะพาลองชวนเพื่อนยายไปไม่ได้ไปเก็บนะจะไปถ่ายดอกกระเทียมป่าแต่ยายบอกแล้วว่ากระเทียมป่าปีนี้ไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่แต่สวนยายออกดอกเยอะเห็นไหมเนี่ยก่อหนึ่งมีหลายดอกแต่วันนั้นที่ยายไปถ่ายให้เอฟซีดูไม่ค่อยออกดอกเนาะไม่ค่อยมีดอกกระเทียมป่าแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ก็สวยอยู่เนาะกระเทียมป่าทิวลิปก็เริ่มโรยราแล้วเริ่มโรยรานะอันนี้คือแล้วยายจะมาถ่ายให้ดูว่าไม่อยู่3วันไม่อยู่2วันอะอะไรมาเนี่ยดอกนี้โดนสีเหลืองงามหมดแล้วจริงๆก็สวยเนาะนี่ยายปลูกไว้ในกระถางนี่แต่โดนสีเหลืองงามหมดแล้วจะถอนไปปลูกที่อื่นมันรอดไหมเดี๋ยวปีหน้าลองดูนะนี่สวยเนาะอันนี้ถ่ายให้ดูคอดอกไม้อันนี้ก็บ่อยแล้วนะบ่อยแล้วก็เอาอีกจะเป็นไรต่อถ่ายไว้ดูเองก็ได้ตัวเนาะจริงๆนะทำ YouTube ก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆยายจะบอกให้นะมันเป็นคือว่ามันเป็นของเราตลอดมันเป็นเราอยากเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้ว เดือนนี้ปีนี้กับปีที่แล้วเดือนนี้อะไรมันเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมันเยอะไหมเหมือนกับว่าดอกไม้หรือผลไม้นะอะไรเงี้ยเราก็เปรียบเทียบได้เนาะมันเป็นความทรงจําของเราไม่เสียหายเนาะไม่มีใครดูเราก็เอาไว้เป็นความทรงจําของเรานะเก็บข้อมูลไว้นะถ้าเราถ่ายไว้ในวิดีโอไม่ได้ลง YouTube มันก็มีการเต็มเนาะแต่เราลง YouTube มันไม่มีการเต็มเนาะเราก็ถ่ายไว้อย่างเงี้ยเนี่ยตาแมวไปต่อยายว่ายายหายแล้วแต่พอมาเนี่ยอากาศเย็นๆมันก็ไอ้นั่นอีกมันก็เสียงเปลี่ยนเนาะนี่ป่ะวันนี้ยายจะถ่ายแท่ดอกไม้ให้ดูอันนี้ดอกวอลนัทก็เห็นกันแล้วนะยายเดี๋ยวตอนมันคอยดูมันมีลูกมันจะมาตรงไหนยายเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเพิ่งสังเกตดอกวอลนัทบางคนว่าเหมือนพริกไทยเนาะมันยังไม่บานมั้งนี่มันยังไม่บานมั้งเพื่อนๆมันจะแตกตรงนี้อีกเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันแปลกเนาะวอลนัทลูกกลมๆแต่ดอกมันเป็นอย่างเงี้ย ไม่ใช่พริกไทยนะดอกวอลนัทนะเพื่อนๆแปลกนี่อันนี้เป็นพวงเลยนี่ นะดอกวอลนัทเชอรี่ดูดอกเยอะๆแต่ก็ค่อยมาดูกันมาลุ้นกันว่าจะมูหรือจ่าก็เริ่มมาแล้วเนาะเชอรี่ไปดูยาเอาเนี่ยเห็นไหมแถวๆนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวยายต้องเอาเกลียวมาเกลียวแฟนยายตัดไม่ได้หรอกเนี่ยแบบเนี้ยต้องรีบทำก่อนยายวันก่อนน่ะเนี่ยวันก่อนไอ้บลูเบอรี่เนี่ยพี่มืนจัดการใช่ราบคาบเลยเนี่ยปีนี้จะได้กินไหมเนี่ยพี่มืนตัดหญ้าค่ะตัดโดนต้นนี้ไปราบคาบเลยนี่ปีนี้ไม่ได้กินหรอกนี่มีดอกอยู่กิ่งเดียวนี่บอกแล้วว่าดินมันไม่เหมาะสมจริงๆอ่ะเพื่อนๆบางที่อื่นเขาต้นสวยๆแต่แถวบ้านยายมันไม่มีมันปลูกไม่สวยเหมือนดอกไอ้นั่นแหละดอกอะไรนะกุหลาบพันปีหรือว่าอะไรนะมันก็ไม่สวยนะเนาะยายต้องใช้เกี่ยวอยู่เนี่ยเดี๋ยวเริ่มลุยแดดบรรยากาศมันไม่ให้อ่ะวันนี้เขายังชั่วหน่อยเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะ
มีคนบอกยายไม่อยู่หรอกนะว่านี่ดูแถวๆระงุนเนี่ยใช่เกี่ยวมันก็แป๊บเดียวแหละมันก็ขึ้นเพื่อนๆเกี่ยวมันไม่เหมือนเราขุดรากขุดโคนฉีดยาหรือว่าอะไรเงี้ยที่อื่นเขาฉีดกันทั้งนั้นแหละแต่เรามันฉีดไม่ได้หรอกเนาะเราปล่อยให้มันธรรมชาติดีกว่านี่องุ่นเริ่มมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูองุ่นออกดอกนี่ตรงนี้จะสวยนะดอกนี่พามาดูดอกไม้ได้องุ่นเฉยเลยนี่ก็ดอกไม้นะเพื่อนๆนะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันสะท้อนแสงเพื่อนๆยายมองไม่เห็นหรอกนี่มันย้อนแสงลิลี่มันมีหลายสายพันธุ์เนาะลิลี่เนาะนี่สีม่วงมีสีม่วงสีเหลืองสีอะไรอีกไม่รู้ไหนล่ะองุ่นแม่จะพามาดูองุ่นออกดอกโอ้ยเดี๋ยวก็ตัดทิ้งนะนี่แหละดอกไม่ออกดอกไม่ออกออกไม่ออกดอกนี่ไม่ออกดอกตัดทิ้งนะจะบอกให้นะรีบออกนะจะบอกให้จริงๆเดี๋ยวใหญ่ก็ต้องได้เนี่ยเกี่ยวหญ้าตัดกิ่งองุ่นเพราะว่ากิ่งองุ่นต้องตัดออกมั่งเนาะปีนี้จริงๆเลยเพื่อนๆดอกไม้ไม่ค่อยออกดอกเลยเนี่ยดูต้นนี้นิดเดียวเองออกปีที่แล้วเพียบเลยนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้เด้อยายไม่รู้จักชื่อเขาหรอกนี่ปีที่แล้วเพียบเลยปีนี้ไม่ค่อยออกดอกเลยเดี๋ยวแถวนี้ก็ต้องมาเกี่ยวออกแล้วเนี่ยโอ้ยหญ้าสวยงามมากเลยหญ้าเนี่ยสวยเกินหญ้านะนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยออกเนี่ยนี่ปีนี้เกิดอะไรขึ้นต้นนี้ยิงแล้วยายเลยนี่แต่ไอ้นี่รอแป๊บนึงเด้อนี่เพียบเหมือนเดิมนี่เห็นไหมต้นนี้ก็ไม่ค่อยเยอะฟรีดามันชัดไหมอ่ะเพื่อนๆมันชัดไหมอ่ะแดดลมตกมันยังไม่บานนะบานมันจะเป็นอย่างนี้นี่ไม่ค่อยออกดอกไม่เยอะไม่เต็มต้นเดี๋ยวพาไปดูสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มนี่สีม่วงเข้มโอ้ลิลี่ใหญ่ตรงนี้ยังไม่ออกตรงโน้นมันเห็นไหมลิลี่สีม่วงตรงโน้นมันอันนี้ใหญ่ขยายมาปลูกไหมสองกอนู่นมันกอนหนึ่งอยู่โน้นเห็นไหมขยายมาปลูกไหมตรงโน้นตรงเมื่อกี้มันอยู่ตรงที่อะไรนะมันอยู่ข้างกำแพงมันร้อนมันออกดอกแล้วตรงนี้ยังเลยเห็นไหมนี่สีม่วงเข้มนี่ต้นนี้ออกเยอะหน่อยนี่ต้นนี้ออกเยอะเห็นไหมถ้าจริงๆแล้วมันจะออกเต็มต้นแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมอันนี้ขนาดอันนี้บานมาแล้วก็ยังม่วงอันนู้นบานออกแล้วออกสีขาวๆเนาะต้นเมื่อกี้เห็นไหมนี่เวลามันบานมามันจะเต็มต้นสีขาวยายมีอยู่แต่ว่าคุณหนูเอาไปรับประทานแล้วน่าเบื่อนะเพื่อนๆซื้อมาต้นเป็นพันนะพอมาปลูกแล้วหนูเอาไปกินอย่างเงี้ยมันก็เสียดายตังค์เนาะมีสีขาวด้วยนี่แต่หนูเอาไปกินแล้วเนาะเห็นไหมสวยไหมเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูเสน่ห์เขาเรียกว่าหิมะอะไรเนาะดอกนี่เขาเรียกดอกหิมะอะไรเนาะเดี๋ยวพาไปดูก่อนจะดูหิมะให้ดูเนี่ยรุ่นป่าสีม่วงเนี่ยดูใบเขานะสวยเนาะมีลูกไหมไม่เห็นมีลูกเลยดอกสะเทียบเลยลูกหาไม่เจอเลยเพื่อนๆลูกหาโอ้ยแมวมาทำอะไรอยู่แถวนี้ฮะนี่สเนบัลเรียกสเนบัลหิมะกำหรือไม่หิมะห
หิมะกรรมนะน่าจะเป็นหิมะกรรมสเนบัลหอมมากเลยดอกนี้หอม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 นี่มันจะเป็นบัลบันบัลบันเป็นกรรมหิมะกรรมก็นี่มีเยอะอยู่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนี่เดี๋ยวยายคนลงไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะร่วงลงไปเขาลงก่อนสวยไหมเขาลงก่อนเขาลงก่อนปึ๊บ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 นี่มันไม่โฟกัสให้ยายนะแถวนี้ยังไม่ออกดอกนี่ดอกที่อยู่หน้าโรงรถใหญ่นะดอกเนี้ยเนี่ยมันมีหลายสีนะสีม่วงสีชมพูสีขาวมีหลายสีอยู่แต่ว่าบ้านยายมีกี่สีไม่รู้นี่ไงมันตรงนี้มันอุ่นนะมันอุ่นเพราะมันอุ่นมันก็ออกดอกมันออกดอกเร็วนะดูเขาเรียงหางสุนัขจิ้งจอกหรือว่าอะไรนี่แหละชื่อมันพาไปดูเชอรี่ตรงนี้หน่อยมันใหญ่แค่ไหนแล้วอันนี้ก็คือดูแบล็คเบอร์รี่จำได้ไหมปีที่แล้วเอ๊ะ2ปีที่แล้วยายพามาเก็บเพียบเลย2ปีที่แล้วแม่ปีที่แล้วไม่มีเจอลูกเห็บปีนี้ก็โอ้ปีนี้อาจจะได้กินอยู่นะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะนี่กิ่งหนึ่ง2กิ่งดูแฟนยายมาขยายพันธุ์มันไว้นี่แฟนยายมาขยายพันธุ์มันไว้เห็นไหมเอาดินกลบแฟนยายเอาดินกลบเอานี่มาทับไว้เอาดินกลบต้นมันนะเพื่อนๆดึงต้นมันมาก็เอาดินกลบไว้เดี๋ยวมันขึ้นรากเราก็ขุดไปปลูกเนาะนี่นี่ไม่เยอะเนาะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยโอ้เชอรี่พอได้กินอยู่แต่ไม่เยอะหรอกไม่ดกเพราะว่าตอนเขาออกดอกนะมันหนาวมันไม่จับตอนนี้มันก็ยังมีร่วงไปอีกแหละเพื่อนๆเนาะมีลูกไม่สมบูรณ์อีกแหละเดี๋ยวคอยดูแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเยอะๆมีให้กินเยอะๆเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึง